มาดูกันที่เรื่องของการกระทำความผิดทางเพศกันบ้างนะครับที่ทางรัฐบาลเองเขาได้มีการเห็นชอบให้แก้ไขกฎหมายโดยเพิ่มโทษให้กับผู้ที่ทำผิดเกี่ยวกับความผิดทางเพศนะครับเพื่อเป็นการป้องกันประชาชนจากภัยสังคมทุกรูปแบบครับพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาได้มีการเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในเรื่องการกระทำผิดทางเพศเพื่อให้กฎหมายนั้นมีมาตรการในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนมากขึ้นตามแนวทางที่กระทรวงยุติธรรมเสนอโดยพระราชบัญญัติฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องประชาชนจากภัยสังคมทุกรูปแบบตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ทั้งนี้ปัจจุบันความผิดเกี่ยวกับภัยคุกคามทางเพศก็ยังมีช่องว่างในการดำเนินคดีครับเช่นการกำหนดนิยามของการกระทำชำเราหรือการคุกคามทางเพศที่ยังไม่มีมาตรฐานชัดเจนและยังไม่ครอบคลุมทุกรูปแบบของการกระทำผิดรวมทั้งบทลงโทษใหม่ที่จะปรับปรุงให้มีบทลงโทษที่หนักขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการกระทำผิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งปัจจุบันนอกจากการกระทำผิดต่อบุคคลแล้วก็ยังมีการนำออกไปเผยแพร่ทำให้เกิดความหวาดกลัวอับอายการรับโทษนั้นจึงต้องครอบคลุมพฤติกรรมดังกล่าวด้วยพลตรีสรรเสริญเองนั้นกล่าวด้วยนะครับว่าแนวทางในการแก้ไขกฎหมายใหม่นั้นกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการตามข้อเสนอของทางด้านคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ได้โอกาสและผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.นี่แหละครับโดยสาระสำคัญก็คือของการแก้ไขนะครับโดยทางยุทธกระทรวงยุติธรรมเองจะต้องมีการระบุคำนิยามเกี่ยวกับคำว่ากระทำชำเราให้ครอบคลุมกับพฤติกรรมของสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อให้เป็นกฎหมายที่มีความทันสมัยสามารถปกป้องระงับยับยั้งภัยคุกคามทางเพศให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงขณะที่ความผิดฐานคุกคามทางเพศที่ปัจจุบันเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนทำให้ผู้ถูกคุกคามหวาดกลัวเดือดร้อนรำคาญแล้วก็บั่นทอนจิตใจเนี่ยจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขโดยครอบคลุมนะครับการกระทำต่อผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจาท่าทางเสียงภาพเอกสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งของในลักษณะลามกที่จะทำให้ผู้อื่นนั้นเกิดความเดือดร้อนรำคาญหวาดกลัวเกิดความอับอายและรู้สึกว่าถูกเหยียดหยามส่วนการแก้ไขลักษณะความผิดเกี่ยวกับสิ่งลามกให้มีการเพิ่มเติมถึงวัตถุอื่นใดที่มีลักษณะเกี่ยวกับเอกสารภาพเขียนภาพพิมพ์ภาพระบายสีสิ่งพิมพ์รูปภาพภาพโฆษณาเครื่องหมายนะครับรูปถ่ายภาพยนตร์แล้วก็แถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามกรวมถึงกรณีที่ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแปลงมาสู่ภาพหรือว่าเสียงได้อย่างไรก็ตามครับทางคณะรัฐมนตรีนั้นยังเห็นชอบการแก้ไขโทษปรับให้มีการรุนแรงขึ้นด้วยนะครับเนื่องจากปัจจุบันในความผิดบางมาตราของประมวลกฎหมายอาญาได้แก้ไขอัตราโทษปรับขึ้นประมาณ10เท่าไปแล้วแต่โทษปรับในลักษณะนี้นะครับความผิดเกี่ยวกับเพศเนี่ยในปัจจุบันเขาบอกว่ายังไม่มีการแก้ไขให้สอดคล้องจึงเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัตินี้เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับสถานการณ์อีกด้วยครับ